นับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีคุณคิดดูว่าแต่เรามีแขกเนี่ยคนนี้เป็นคนแรกๆนะเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แบบมีคนพูดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาดร.ไก่เจ้าแม่ที่เขาบอกว่าโอ้เป็นแบบว่าเขียนหนังสือครั้งที่เขาออกหนังสือที่แรกก็ต้องแวะมารายการเรานะอย่างที่เขาบอกชีวิตของเขาเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องตัวเลขมาตลอดเลยถูกต้องค่ะกี่ปีแล้วพี่ไก่เข้าปีที่10แล้วค่ะพี่มดดำโอ้โหนะฮะตั้งแต่บอก9เรา10เนาะใช่ตั้งแต่เราทำบอก9 10ปีค่ะเป็น10จริงๆแล้วก็คือชีวิตเขาเนี่ยอย่างที่บอกจะเคยมีธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยพังหมดเกลี้ยงพังหมดเกลี้ยงเลยค่ะจนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะฉะนั้นเราเข้ากันเลยกันดีกว่าว่าเขาไม่เชื่อเพราะตอนนั้นชีวิตของคุณเบอร์โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไรนะที่ต่อทำธุรกิจเป็น0XX7512511 0XX7512511ไม่ดี75ทะเลาะเบาแหวง25เสียเปรียบผู้ชาย11อะไรก็แล้วแต่ที่ดีขึ้นสุดลงสุดฉะนั้นมันพังหมดอ๋อ75แปลว่าแล้วก็มีเลขหย่าร้างด้วยทุกอย่างมันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เราใช้โทรศัพท์หมายเลขนั้นจริงๆคุณใช้ระยะเวลาบนโทรศัพท์ตอนนั้นคุณใช้นานแค่ไหนใช้อยู่ประมาณแค่ประมาณสัก2ปีเองค่ะพี่มดดำครับใช้อยู่2ปีแล้วก็พอเราทำธุรกิจตัวใหม่เราก็รู้สึกว่าคนเนี่ยรู้จักเบอร์เราเยอะเราก็เลยอยากเปลี่ยนเบอร์เราก็เลยไปเอาเบอร์นี้มาใช้พอใช้ได้แค่2ปีทุกอย่างมันพังราบเป็นหน้ากองหมดเลยเพราะเบอร์มันจำง่ายใช่แล้ววันนั้นยังไม่มีวิชาพอมีวิชาเรามาดูเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเบอร์โทรศัพท์ทุกตัวที่เราใช้ในวันนั้นเนี่ยพังหมดเลยยังไงมันก็ไม่รอดตอนนั้นคือเบอร์751251ทีละอันก่อนฮะ751แปลว่า75แปลว่าทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงมีเรื่องอื้อฉาวทำคุณคนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้น75อยู่ตรงไหนถึงน่ากลัวที่สุดตำแหน่งแรกเลยถ้าสมมติโทรศัพท์ขึ้น75ถือว่าน่ากลัวใช่ค่ะต่อจาก08 091 089อะไรเงี้ยครับใช่ตำแหน่งแรกกับตำแหน่งสุดท้ายน่ากลัวที่สุด75ถ้าอยู่75ถ้าอยู่ในตำแหน่งแรกอย่างที่คุณบอกมันหมายถึงว่ามันหมายถึงเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการเสื่อมเสียชื่อเสียงการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่แล้วก็การมีเรื่องอื้อฉาวค่ะหลังจากนั้น75ต่อด้วย75 12 12 12 1กับ2 1คือพระอาทิตย์2คือพระจันทร์พระจันทร์กับพระอาทิตย์เมื่อมาประกบคู่กันมันขึ้นสุดลงสุดมืดกับดำมืดกับสว่างขอโทษค่ะมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยขึ้นถึงจุดสุดแล้วมันร่วงลงมาถึงจุดเหมือนที่คุณบอกว่าตอนนั้นบริษัทคุณทำเงินได้เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเลยต่อปีเป็นพันล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ตกมันตกเหลือติดเป็นหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้อยู่ 2-300 ล้านบาทเป็นหนี้ 2-300 ล้านเพราะฉะนั้น1กับ2อยู่ในตำแหน่งไหนน่ากลัวสุดตำแหน่งสุดท้ายน่ากลัวสุดสำหรับ1กับ2เพราะว่าถ้า1กับ2อยู่ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เราเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าอยู่ตำแหน่งหลังสุดนอกจากอารมณ์แปรปรวนแล้วธุรกิจการงานยังแปรปรวนด้วยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนฉะนั้น1 2ไม่ควรอยู่ตำแหน่งหลังสุดแต่1 2ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ไม่ควรใช้เบอร์นั้นโดยเด็ดขาดควรจะยกเลิกไปเลยไม่ถูกเธอมีเหรอเบอร์เก่าเราเบอร์เก่าเลิกใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้น1 2ทุกตำแหน่งไม่ดีหมดไม่ดีหมดรู้สึกเหรอได้ก็รู้สึกเหรอแบบอารมณ์แปรปรวนอ๋อเหรอขึ้นลงแล้วก็แบบเขาก็เลิกใช้ตั้งก็เลยเปลี่ยนเบอร์เมื่อก่อนฉันใช้7538357มีแต่เรื่องตลอดเวลามีแต่เรื่องกับคนนั้นทีคนนี้ทีทำให้ไม่มีความสุขนอกจากว่าตัวเองชินอ๋อเพราะ75เหมือนกันหมดใช่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วมี37เหนื่อยด้วยจริงฉันเลยทิ้งไปเลยเบอร์ตัวแรกในเบอร์มือถือส่งผลต่อชีวิต 100% เลยค่ะต่อไป75ไปแล้ว12ไปแล้วต่อไปด้วยเบอร์ที่6 25 25มันดีสิ25เป็นเลขซึ่งผู้หญิงไม่ควรใช้โดยเด็ดขาดแต่เรามี25เป็นเลขนารีอุปถัมภ์ใช่อ๋อถ้าผู้ชายใช้โอเคใช่ค่ะ25ไปใช้ไปใช้กับผู้หญิงต้องไปเลี้ยงผู้ชายเอาง่ายๆแหละใช่ง่ายๆเลยง่ายๆถ้าสมมุติ25คุณมี
คุณมีเงินเท่าไหร่ต้องไปเลี้ยงผู้ชายหมดคือมันเหมือนกับเสียเปรียบอะค่ะจะบอกว่าไม่มันก็ไม่เชิงเลี้ยงแต่ว่ามันเสียเปรียบในทุกรูปแบบถ้าเป็นสามีภรรยาเราเหนื่อยนอกบ้านแล้วในบ้านเราก็ต้องกลับเข้ามาเหนื่อยอีกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันมันก็เสียเปรียบในหลายๆอย่างฉะนั้น2-5เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงการใช้ได้ควรหลีกเลี่ยงยกเว้นแต่นะคะสามีหรือภรรยาใครคนใดคนหนึ่งหมดอายุไขแล้วเราเอา2-5เข้าไปช่วยให้เขาพยุงซึ่งกันและกันแบบนี้ถึงจะใช้ได้หมายถึงต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปก่อนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกำลังจะหมดอายุไขกำลังจะตุยอ่ะใช่ก็เอาไปเสริมได้เอาไปเสริมเอาไปช่วยกันค่ะอ๋อเหรอ2-5มันมีข้อดีนะไม่ใช่มีข้อเสียหมายถึง2-5ถ้าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังจะไปกำลังจะหมดอายุไขกำลังจะป่วยหนักอยู่ ICU เอา2-5ไปช่วยได้ใช่ค่ะตัวเลขมันสามารถบอกเลยนี่เป็นความเชื่อเคยทำสถิติกับตัวเลข2-5มาแล้วทั้งเสียเปรียบผู้ชายนะคะทั้งช่วยได้ในเรื่องของการช่วยเอาชีวิตคนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฉะนั้น2-5ถามว่ามีคุณประโยชน์ไหมก็มีอยู่ที่ว่าเราร้อยเรียงและวางตำแหน่งถูกหรือเปล่าปรากฏว่าตอนนั้นชีวิตของคุณอ่ะคุณก็ไปศึกษาตัวเลขมาจากบอกแล้วธุรกิจเคยมียิ่งใหญ่เลยวันหนึ่งมาดูตัวเลขของตัวเองตายแล้วตัวเลขที่เราใช้เองยังพังหมดเลยใช่วันนั้นมันไม่มีวิชาค่ะพี่มดดำพอวันที่เรามีวิชาเราก็ปกป้องตัวเราด้วยการที่เราใช้ตัวเลขดีๆพอเราใช้ตัวเลขดีๆชีวิตเราก็ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันพอปีหนึ่งผ่านไปเราย้อนกลับมามองเราในชีวิตที่ผ่านมา1ปีเราก็จะเห็นเลยว่าเราขึ้นไปทีละสเต็ปอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงอาจจะต้องยอมรับอย่างนึงคุณไอ้ไก่เขาเปลี่ยนเบอร์ก็ดีนะจริงพวกเราแฉนี่เกลให้เขาเปลี่ยนป่ะไม่วันนั้นไม่เจอตอนนี้มีแต่คุณเจ้าชายเจ้าเปลี่ยนป่ะไม่เปลี่ยนครับมีพี่น็อตชั้นกี่น็อตใช่ไหมแล้วก็ไอ้เอมี่ก็ดีทั้งดีทุกคนนะคะที่เปลี่ยนเบอร์มือถือกับคุณไก่ยกเว้น2กรณีถ้าเปลี่ยนกับคุณไก่แล้วไม่ดีมีแค่2กรณีเท่านั้นกรณีแรกคือไม่ยอมยกเลิกเบอร์เดิมแล้วมาใช้เบอร์คู่กับเบอร์ของคุณไก่ที่ให้ใหม่ในปัจจุบันรู้ได้ยังไงว่าไม่มีจริงๆหรอมันมีวิธีมีหลายวิธีนะแต่ฉันมาที่นี่มีผัวเลยมีแต่งานเป็นผัวเนี่ยมีนะฮะเอาจริงๆแล้วกันว่าตัวเลขบางคนคุณเคยแบบว่าเคยลองกับนักธุรกิจมาแล้วอย่างว่าถ้าทำธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการเงินโตเนี่ยคุณแนะนำ789ใช่เลขมังกรใครก็แล้วแต่ที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่คุณไก่แนะนำว่าให้ใช้เลขมังกร789สมมุติว่าเป็นสามีภรรยาคู่กัน คุณผู้ชายอาจจะใช้เลขมังกร789คุณผู้หญิงอาจจะใช้เลขหง289เมื่อหงมาอยู่คู่มังกรในบ้านเดียวกันบ้านไหนมีหงคู่มังกรบ้านนั้นก็มั่งคั่งร่ำรวยอ๋อมีเลขชายเลขหญิงด้วยอันนี้สำหรับคนที่ทำธุรกิจใหญ่ๆสำหรับคนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่ชนิดที่ว่ามีเงินระดับที่เป็น100ล้านต่อเดือนโดยเฉพาะหรือ789ก็สามารถใช้ได้กับอาชีพที่ต้องใช้อำนาจบารมีนะคะหรือต้องมีบริวารอย่างเช่นทหารตำรวจอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับผมอย่างเบอร์ประจำนี่ก็ถือเป็น789ของคุณ789แล้วดีด้วยคุณไก่เลือกให้ชนิดที่ว่าวิชามีแค่ไหนใส่ไปเต็มกำลังจริงก็หมายถึง789ครบบางทีน่ะมันต้องอยู่ที่อาชีพอยู่ที่อายุอยู่ที่เวลาด้วยเหมือนกันใช่จะไปใช้เองก็ไม่ได้789มันมีทั้งผลดีและผลเสียจริงไหมฮะในศาสตร์ของคุณไก่นะคะคุณไก่ต้องเรียนว่าคนบางคนเนี่ยอ่านหนังสือของคุณไก่แล้วจะไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ใช้2เบอร์เลยเพราะเห็นว่า789ก็ดีเบอร์บางกร289เบอร์หงก็ดีเอา2เบอร์มาถือคู่กันใช้2เบอร์เลยถ้าแบบนี้คุณไก่ต้องเรียนเลยว่าชีวิตเนี่ยบารมีหรือบุญเราไม่ถึงแล้วเราใช้เลขพลังใหญ่มันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยพังราบได้เช่นเดียวกันฉะนั้นการจะใช้789เลขมังกรหรือการที่จะใช้เลขหง289จะต้องปรึกษาผู้รู้ที่รู้จริงๆไม่ใช่รู้แบบงูปลาปลาแล้วมาบอกเราว่ารู้แล้วนำมาใช้อย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเลขตระกูลมังกรนี้มันไม่ใช่มีแค่789
ขาบอก782ก็ใช่คืออย่างนี้นะตอนนี้789เนี่ยเป็นเลขที่ค่อนข้างจะราคาสูงไม่ได้มาสูงที่เราแต่สูงทั่วทั้งตลาดเลยบางท่านเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะใช้789ได้ในกรณีที่มีอาชีพที่จะต้องใช้อำนาจบารมีหรือบริวารนะคะเราก็ถอยลงมาจากเลขมังกรเลขหงมาใช้เลขกลุ่มตระกูลมังกรไม่ว่าจะเป็น78มี782 828 282 879 878 787มันมีเยอะมากเลยค่ะกลุ่มในตระกูลมังกรซึ่งกลุ่มเลขตระกูลมังกรเนี่ยสามารถที่จะใช้แทนตัวเลขมังกรได้เพราะว่าเลขมังกรเนี่ยบางคนควรจะใช้ก็คือในกรณีที่ทำธุรกิจเกินร้อยล้านหรือมีอำนาจบารมีที่จะต้องคุมบริวารแต่ถ้าธุรกิจเล็กลงมาคุณไก่ก็แนะนำว่าให้ใช้เลขกลุ่มตระกูลมังกรซึ่งก็สามารถทำเงินได้เช่นเดียวกันแต่มันเป็นแบบนี้นะคะพี่มดดำเลข2กลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขมังกรเลขหงหรือเลขตระกูลมังกรเนี่ยไม่สามารถใช้โทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวได้ต้องใช้2ต้องใช้คู่กับเลขเสน่ห์อ๋อเหรอเออใช่เขาใช้แค่เครื่องเดียวไงต้องใช้คู่กับเลขเสน่ห์ซึ่งเราคุยกันแล้วหลายครั้งเลยใช่ก็น่าจะทำให้ฉัน2อันใช่ไหมต้องมี2เครื่องต้องพก2เครื่องคือเครื่องนึงเนี่ยเรื่องของเงินอำนาจบารมีบริวารความมั่งคั่งส่วนอีกเครื่องนึงเนี่ยเป็นเลขเสน่ห์ให้เป็นที่รักเสน่ห์ทำให้มีวาจาเป็นทรัพย์เสน่ห์ทำให้มีโชคเสน่ห์ทำให้คืออยากสวยเลือกได้ต้องมีเลขเสน่ห์คือเลขมีตั้งแต่19ใช้แล้วเด่นดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก22ใช้แล้วเซอร์วิสไมค์ดี23สวยเซ็กซี่24สวยอ่อนหวาน26วาจาเป็นทรัพย์แล้วก็36วาจาเป็นทรัพย์เช่นเดียวกัน44ก็วาจาเป็นทรัพย์แล้วก็46ปากหวานโรแมนติกขี้อ้อนช่างจำนันจาแล้วก็66ก็มีความสุขใช้ชีวิตแบบล้านลาแล้วก็มีความรักแบบปริ่มมากๆต้องมีตัวไหนก็ได้อยู่คู่กันไปต้องมาจัดวางกันใหม่ต้องมาร้อยเรียงให้การร้อยเรียงไม่ขัดกับเบอร์มังกรหรือเบอร์หงหรือเบอร์ตระกูลมังกรรับรองว่าเมื่อคุณใช้2เบอร์คู่กันเนี่ยยังไงก็ปังเหรอพี่มดดำคือคุณไก่กล้าพูดเลยว่าถ้าให้คุณไก่เปลี่ยนเบอร์ลายไหนลายนั้นประสบความสำเร็จแต่ต้องไม่ดื้อพี่มดดำดื้อนิดนึงต้องไม่ใช้เบอร์เสน่ห์มาประกบแค่ถือเครื่องเดียวก็จะตายแล้วเนาะอ้าวแต่พี่มดดำก็ประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องงานแต่ถ้าเกิดขาดเบอร์เสน่ห์ก็ยังขาดเรื่องของความช่างมันช่างมันช่างมันเงินแล้วเดี๋ยวต้องมีเสน่ห์มาเองจ่ายอย่างเดียวครับผมอ่ะเบรกก่อนฮะอย่างถ้าสมมติอ่ะใครอยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทำไมต้องเป็นเลข35 35มีอำนาจบารมีมีบริวารเป็นทรัพย์ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีกำลังพอที่จะใช้เลขมังกรหรือเลขตระกูลมังกรให้ใช้เลข35แทนเพราะ35เนี่ยทำให้คุณสมหวังในเรื่องของอำนาจบารมีบริวารเป็นทรัพย์และผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่เขาบอกถ้าทำอะไรต้องการแค่ชัยชนะต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราจะถ้าต้องการชัยชนะก็ใช้เลข39 39เป็นเลขโชคแห่งชัยชนะอย่างเช่นถ้าเราจะต้องมีการสอบแข่งขันธุรกิจของเราจะต้องมีการแข่งขันสูงใส่39เข้าไปในเบอร์มือถือการันตีได้เลยว่าคุณไปไหนคุณสบายคุณไปบิดที่ไหนที่นั่นคุณมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคนะครับบางทีเลข28กับ65ก็มีผล28กับ65ก็เป็นเลขคู่ทรัพย์เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเป็นคู่ทรัพย์ที่คู่เล็กนิดนึงไม่ใหญ่เท่ากับเลขมังกรเลขหงค่ะอ้าวนั่นคือเลขที่ดีๆที่คุณมีกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเลขที่ไม่ควรมีคือเลขอะไรบ้างช่วงหน้าฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี